ชวินร่วมเฟรมเบลล่าแบบเขินๆนะฮะแต่ออร่าความหล่อมาเต็มหลังจากที่นางเอกสาวเบลล่าราณีนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องราวความรักกับชวินเจรวนนท์นักธุรกิจหมื่นล้านทายาทแสนล้านเครือ CP นะฮะโดยบอกเล่าด้วยรอยยิ้มว่าเจอกันโดยบังเอิญบนเครื่องบินเพราะเครื่องบินดีเลย์แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยเหมือนกันจากนั้นก็ได้เห็นภาพของหนุ่มบินร่วมทริปไปไหนมาไหนกับกวนเพื่อนสนิทของเบลล่าหลายทริปเลยทีเดียวนะครับล่าสุดฮะทริปฮ่องกงเบลล่าและคุณแม่ปราณีพร้อมด้วยพลอยผู้จัดการส่วนตัวที่เพิ่งบินไปไหว้พระพร้อมทำบุญจนหลายคนเห็นแล้วอยากตามรอยไหว้ขอพรกันเลยทีเดียวซึ่งในทริปนี้เองฮะก็จะบอกว่าฟินสุดๆแล้วก็หวานสุดๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะใน IG ของพลอยผู้จัดการส่วนตัวได้ลงภาพแบบชัดเจนนะครับว่าหนุ่มชวินเดินทางมาร่วมทริปฮ่องกงนี้ด้วยเป็นภาพขณะนั่งรับประทานอาหารพร้อมหน้านะครับกับคุณแม่ปราณีและกวนเพื่อนของนางเอกสาวเช่นเคยนะฮะซึ่งก็บอกได้เลยว่าแฟนคลับเห็นแล้วกรี๊ดกันลั่นเลยทีเดียวเพราะออร่าความหล่อของหนุ่มวินทะลุเฟรมกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ